สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพี่ชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องคุณค่าของใบไม้แห้งกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฤาษีตนหนึ่งนามว่าฤาษีอุอะได้สละทางโลกมานั่งบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าลึกเป็นเวลาหลายสิบปีโดยมีลิงน้อยแสนรู้ที่ฤาษีเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังเล็กเป็นผู้หาผลไม้ป่ามาให้ท่านฤาษีรับประทานเป็นอาหารทุกวันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ฤาษีอุอะกำลังเข้ายานเหมือนดังเช่นทุกวันเจ้าลิงแสนรู้ก็กระโจนทะเลาะทะลากเข้ามาในอาสมพร้อมกับระร่ำระลักพูดกับฤาษีซึ่งนั่งหลับตาสงบนิ่งอยู่ว่าท่านฤาษีผู้มีเมตตาได้โปรดออกมาจากฌานมาช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญตอนนี้ก่อนเถิดเจ้าข้าฤาษีอุอะค่อยๆลืมตาขึ้นมองเจ้าลิงที่นั่งอยู่ตรงหน้ามีอะไรที่เจ้าต้องการบอกข้าหรือเจ้าลิงฤาษีถามอย่างสงบคือว่าเมื่อสักครู่ข้าได้ออกไปหาผลไม้ในบริเวณใกล้ๆกับหน้าผาใหญ่ของชายป่าด้านโน้นแล้วข้าก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังจะกระโดดหน้าผาท่าตัวตายข้าพยายามส่งเสียงร้องห้ามปรามเขาแต่เขาก็ไม่เข้าใจเสียงของข้าเพราะนอกจากท่านฤาษีแล้วมนุษย์ธรรมดาก็ไม่อาจฟังข้าเข้าใจได้เจ้าลิงกล่าวอย่างร้อนรนถ้าเช่นนั้นเราก็รีบไปกันเดี๋ยวนี้เลยฤาษีอุอะว่าแล้วก็ท่องมนต์หายตัววับไปในทันทีส่วนเจ้าลิงแสนรู้ก็ห้อยโหนต้นไม้เพื่อกลับไปยังบริเวณหน้าผาแห่งนั้นที่หน้าผาใหญ่ตรงชายป่าชายหนุ่มท่าทางแพ้พ่ายในชะตาชีวิตกำลังจ้องมองไปยังก้นเหวเบื้องล่างเขาค่อยๆสืบเท้าของตนออกไปทีละนิดจนหมิ่นเมย์อยู่ตรงขอบหน้าผาเปรี้ยงสายฟ้าที่ไม่ปรากฏที่มาที่ไปฟาดเข้ากับหน้าอกของชายสิ้นคิดอย่างแรงจนเกิดเป็นแรงผลักมหาศาลทำให้ตัวเขากระเด็นถอยหลังออกไปจากขอบหน้าผาและกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในบริเวณนั้นอย่างแรงโชคดีของเจ้าแล้วที่ข้ามาทันเวลาพอดีฤาษีอุอะกล่าวพลางเดินไปอยู่เบื้องหน้าของชายหนุ่มพร้อมด้วยเจ้าดิ่งแสนรู้นี่เป็นอิทธิฤทธิ์ของท่านอย่างนั้นหรือชายหนุ่มโวยวายลั่นปากเมื่อดูว่าใครทำร้ายเขาผู้ทรงศีลอย่างท่านทำร้ายคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรกันใครคือผู้บริสุทธิ์เจ้าน่ะหรือฤาษีอุอาหัวเราะอยู่ในลำคอฆาตกรอย่างเจ้าเรียกตัวเองว่าผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มปากเต็มคำได้อย่างนั้นหรือท่านพูดเพ้อเจ้ออะไรของท่านข้าไม่เคยฆ่าใครสักหน่อยชายหนุ่มขึ้นเสียงเจ้ามีบิดามารดาหรือไม่ท่านฤาษีถามอย่างใจเย็นมีสิข้ามีทั้งมารดาแล้วก็บิดาใครเป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าด้วยตัวเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาเองฤาษีอุอะถามต่อไปเอ๊ะถามอะไรประหลาดอย่างนั้นใครจะเกิดขึ้นมาเองได้ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายก็ต้องมีมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งนั้นแม้แต่เด็กกำพร้าก็เถอะชายหนุ่มตอบมาอย่างหงุดหงิดถ้าเจ้าไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเองแต่มารดาของเจ้าคือผู้ให้กำเนิดเจ้าและนางต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเพื่อยอมให้เจ้าเกิดมาพร้อมดิ้นลมหายใจและร่างกายที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มิใช่เจ้าของชีวิตของตนเองและไม่มีสิทธิ์ขาดในการมอบความตายให้กับชีวิตของเจ้า
การที่เจ้าฆ่าตัวตายย่อมมีความผิดเช่นเดียวกับการฆ่าผู้อื่นและเวรกรรมของการประพฤติผิดนี้หนักหนาสาหัสนักต้องชดใช้ไปไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติจึงจะหมดสิ้นฤาษีอุอะพูดเตือนสติชายหนุ่มจึงนิ่งเงียบไปเหมือนพยายามไตร่ตรองอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่คนอย่างข้าชายหนุ่มเอ่ยน้ำเสียงอ่อนลงแต่ยังแฝงไว้ซึ่งความสิ้นหวังอย่างรุนแรงคนอย่างข้าอยู่ไปก็ไร้ความหมายข้ามันคนขี้แพ้รู้ไหมท่านฤาษีชีวิตของข้ามีแต่ความย่ำแย่วอดวายข้าสู้ทนทำงานหนักมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุนค้าขายจนพอจะได้กำไรงามอยู่บ้างจู่ๆก็เกิดไฟไหม้โรงเก็บสินค้าวอดวายหมดสิ้นถึงคราวหมดเนื้อหมดตัวคนรอบข้างก็มีแต่ถากถางหาว่าข้าไม่เตรียมตัวบ้างละคิดทำการใหญ่เกินตัวบ้างละมิตรสหายก็หายหน้าหายตาไม่ยอมแม้แต่จะเปิดประตูต้อนรับซ้ำร้ายเมียที่ข้ารักและไว้ใจก็ทนลำบากไม่ไหวหนีตามชายคนอื่นไปทุกคนทอดทิ้งข้าแต่ก็สมควรแล้วเพราะข้ามันคนไร้ค่าทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดไม่มีประโยชน์กับใครๆคนอย่างข้าอยู่ไปก็ไร้ค่ายิ่งนักตายไปยังจะมีประโยชน์สักกว่าชายหนุ่มคล่ำครวญถึงชีวิตอัปยศของตนเองอย่างหมดอาลัยตายอยากเขานั่งทอดอาลัยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามฤาษีอุอะว่าจริงสิท่านฤาษีท่านคือผู้ทรงศีลผู้รู้จักนรกแล้วก็สวรรค์ท่านพอจะช่วยข้าให้ตายโดยไม่ต้องชดใช้เวรกรรมอันน่ากลัวนั้นได้หรือไม่ฤาษีนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบชายหนุ่มว่าข้าจะช่วยเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องทำตามข้อเสนอของข้าให้ได้เสียก่อนบอกข้อเสนอของท่านมาได้เลยข้ายินดีทำตามคำสั่งท่านทุกอย่างขอเพียงให้ข้าได้ตายอย่างเป็นสุขเท่านั้นชายหนุ่มรับข้อเสนอในทันทีโดยไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วข้อเสนอของข้าก็คือให้เจ้าเดินมุ่งไปยังหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเป็นเส้นตรงระหว่างทางที่เดินผ่านไปขอให้เจ้าเก็บใบไม้แห้งที่ไม่มีใครต้องการเอากลับมาให้ข้าด้วยฤาษีอุอะบอกข้อเสนอของตนซึ่งทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสนเท่เป็นอย่างมากใบไม้แห้งที่ไม่มีใครต้องการแค่นั้นหรือเขาทวนคำอย่างลังเลใช่แค่นั้นเองฤาษีอุอะย้ำคำตอบถ้าเจ้าทำได้ข้าจะไม่ขัดขวางการจบชีวิตของเจ้าและยังจะช่วยให้เจ้าตายด้วยไม่ต้องชดใช้เวรกรรมใดๆอีกด้วยดีจริงถ้าอย่างนั้นข้าจะเดินไปเป็นเส้นตรงไปทางหมู่บ้านทางทิศตะวันตกและนำใบไม้แห้งมาให้ท่านมากๆเลยคอยดูสิแม้จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเหตุใดฤาษีอุอะจึงอยากได้ของประหลาดเช่นนั้นแต่ชายหนุ่มก็ไม่รอช้าเขารีบเดินทางไปยังหมู่บ้านฝั่งตะวันตกโดยมีเจ้าลิงแสนรู้ปีนต้นไม้ตามไปสังเกตการอยู่ห่างๆชายหนุ่มมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นเส้นตรงตามที่ฤาษีอุอะต้องการและไม่ทันไรเขาก็พบใบไม้แห้งกองใหญ่กองหนึ่งชายหนุ่มจึงก้มลงไปเก็บใบไม้แห้งบางใบขึ้นมาแย่ละสิเขาได้ใบไม้แห้งตามที่ท่านฤาษีต้องการมาแล้วเจ้าลิงแสนรู้
คิดอย่างตื่นตระหนกแต่แล้วจู่ๆก็มีตาเท่าคนหนึ่งวิ่งกระย่องกระแย่งเข้ามาหาชายหนุ่มพร้อมกับพูดว่าโอ้พ่อหนุ่มช่วยเอาใบไม้แห้งใส่ไว้ในกองตามเดิมเถิดเพราะตาต้องใช้เวลานานมากทีเดียวกว่าจะกวาดเอาใบไม้แห้งมากองรวมกันไว้ได้มากขนาดนี้ตาจะเอาใบไม้แห้งเหล่านี้ไปทำอะไรเหรอเพราะข้ามองไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยสักนิดเดียวชายหนุ่มถามอย่างฉงนตาจะเอาไปใช้ในที่นาของตาตาจะเอาใบไม้พวกนี้ไปเผาเพื่อเอาไปใช้ทำปุ๋ยพ่อหนุ่มคงไม่เคยรู้ละสิว่าปุ๋ยจากใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยที่ดีมากทำให้ต้นข้าวในนาอุดมสมบูรณ์และเก็บเกี่ยวได้เยอะหากไม่มีใบไม้แห้งกองนี้ตาคงไม่มีข้าวพอขายหรือแม้แต่จะทำมาหุงกินเองเป็นแน่ตาเท่าอธิบายยืดยาวถ้าใบไม้แห้งพวกนี้มีประโยชน์กับตามากถึงขนาดนั้นข้าก็เอามันไปไม่ได้หรอกชายหนุ่มบอกและก่อนจะจากตาเท่าไปเขาก็ยังช่วยรวบรวมใบไม้แห้งในบริเวณนั้นมากองไว้ให้ตาเท่าอย่างมากมายอีกด้วยจากนั้นจึงกล่าวลาตาเท่าและออกเดินทางไปหาใบไม้แห้งที่ไม่มีใครต้องการต่อไปโอ้โชคดีจังที่ใบไม้แห้งกองนั้นเป็นที่ต้องการของชาวนาเขาจึงเอามันไปไม่ได้เจ้าลิงแสนรู้คิดอย่างโล่งอกแต่เจ้าลิงก็โล่งอกโล่งใจได้ไม่นานเมื่อชายหนุ่มเดินไปใกล้เขตหมู่บ้านฝั่งตะวันตกและได้พบหญิงชาวบ้าน3คนที่กำลังขมีขมันเก็บใบไม้แห้งใส่ตะกร้าหวายของพวกนางชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปถามหญิงชาวบ้านทั้งสามว่าขอโทษที่มารบกวนนะพี่สาวพวกพี่สาวจะเอาใบไม้แห้งพวกนี้ไปทำอะไรเหรอใบไม้แห้งนี่น่ะเหรอหญิงชาวบ้านคนแรกว่าข้าจะเอาไปจุดไฟหุงข้าวน่ะน้องชายใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะและข้าก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อส่วนข้าหาใบไม้แห้งที่ใหญ่หน่อยเช่นใบตองเพื่อจะเอาไปเย็บเป็นกระทงใส่อาหารแทนชามข้าวนอกจากนั้นข้ายังนำเศษใบไม้ที่เหลือไปห่อขนมขายเอาเงินมาเลี้ยงลูกๆของข้าได้อีกด้วยนะหญิงชาวบ้านคนที่สองบอกแล้วพี่สาวล่ะพี่สาวต้องการใบไม้แห้งที่ดูไร้ค่าพวกนี้ไปทำไมเหรอชายหนุ่มหันไปถามหญิงสาวชาวบ้านคนที่สามซึ่งเธอหัวเราะร่วนก่อนจะตอบว่าเข้าใจผิดแล้วล่ะน้องชายใบไม้พวกนี้ไม่ได้ไร้ค่านะยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีค่ามากกว่าทองคำเสียอีกดูเหมือนท่านพูดจาล้อเล่นเกินไปแล้วล่ะชายหนุ่มพูดอย่างไม่เชื่อข้าไม่ได้ล้อเล่นข้าเลือกเก็บใบไม้แห้งที่เป็นตัวยาสมุนไพรเพื่อเอาไปให้สามีของข้าซึ่งเป็นหมอชาวบ้านนำไปใช้ปรุงเป็นยารักษาคนเจ็บการที่คนเรามีสุขภาพดีห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บจะไม่คิดว่าสิ่งนี้มีค่ายิ่งกว่าทองหรอกหรือชายหนุ่มนิ่งคิดวิเคราะห์และเห็นจริงดังนั้นเขาจึงเดินตรงเข้าไปในหมู่บ้านดีจริงใบไม้นี่เป็นที่ต้องการของใครๆไม่อย่างนั้นอายุของผู้ชายคนนี้ก็ต้องสั้นลงหากเขาเจอใบไม้แห้งที่ไม่มีใครต้องการเข้าจริงๆแล้วก็เจ้าลิงแสนรู้คิดแล้วก็ออกห้อยโหนกิ่งไม้ใหญ่เพื่อเดินทางตามชายหนุ่มต่อไปตอนนี้ชายหนุ่มเดินเข้ามาในเขตหมู่บ้านตะวันตกแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างจอแจหนาแน่นแต่ถนนหนทางกลับสะอาดเอี่ยมบ้านเรือนแต่ละหลัง
ปลูกติดกันเป็นแนวยาวนานๆครั้งจึงจะปรากฏตอกเล็กๆให้เห็นอยู่บ้างชายหนุ่มเดินหลบหลีกผู้คนไปพลางก็สอดสายสายตาหาใบไม้แห้งไปพลางแต่ก็ไม่ลืมที่จะเดินเป็นเส้นตรงตามคำสั่งของฤาษีอุอะทว่าในเขตชุมชนเมืองเช่นนี้แม้แต่ต้นไม้ใหญ่ก็แทบจะไม่มีให้เห็นด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเจอใบไม้แห้งก็ลดน้อยลงไปด้วยดูเหมือนว่าหมู่บ้านตะวันตกนี่จะหาใบไม้แห้งยากสักหน่อยนะอย่างนี้ก็ดีแล้วผู้ชายคนนี้จะได้เลิกคิดที่จะตายเสียทีเจ้าลิงคิดอย่างโล่งใจมันต้องใช้หลังคาบ้านของชาวบ้านเป็นทางสัญจรเพื่อหลีกหนีความจอแจวุ่นวายด้านล่างชายหนุ่มเดินเป็นเส้นตรงจนจวนจะถึงท้ายหมู่บ้านตะวันตกแล้วแต่เขาก็ยังไม่พบใบไม้แห้งเลยแม้แต่ใบเดียวจนกระทั่งมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจู่ๆก็มีลมวูบหนึ่งพัดผ่านมาและใบไม้แห้งใบหนึ่งก็ตกลงมาตรงหน้าเขาเจ้าลิงรู้สึกใจหายและตำหนิลมวูบนั้นอยู่ในใจแต่ขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะก้มตัวลงเพื่อจะเก็บใบไม้อยู่นั้นนกใหญ่ตัวหนึ่งก็บินลงมาโฉบเอาใบไม้แห้งใบนั้นไปต่อหน้าต่อตาเขาโถเอ้ยเจ้านกบ้านั่นมันใบไม้ของข้านะข้าเจอมันก่อนชายหนุ่มชะเง้อคอมองตามนกใหญ่และร้องโวยวายด้วยความไม่พอใจเขาเก็บก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งหมายจะคว้างใส่นกขี้ขโมยให้รู้สำนึกบ้างแต่แล้วชายหนุ่มก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นว่านกใหญ่ตัวนั้นเอาใบไม้แห้งไปทำอะไรดังนั้นชายหนุ่มจึงโยนก้อนหินนั้นทิ้งแล้วก็ออกเดินต่อไปเจ้าลิงซึ่งสังเกตการอยู่ไกลๆนึกสงสัยว่าเหตุใดชายหนุ่มจึงทิ้งใบไม้ใบนั้นให้นกใหญ่ไปอย่างง่ายดายมันจึงรีบปีนไปบนต้นไม้ใหญ่ตรงยอดไม้ที่นกตัวนั้นเกาะอยู่สิ่งที่เจ้าลิงเห็นก็คือรังนกที่มีลูกนกตัวเล็กๆ4ตัวกำลังส่งเสียงร้องกระชั้นทีร้องหาอาหารจากแม่ของมันแม่นกใหญ่มองดูลูกของนางอย่างสงสารนางบอกแก่ลูกนกว่าให้รอนางซ่อมแซมรังให้แข็งแรงดีเสียก่อนจึงจะวางใจออกไปหาอาหารมาป้อนลูกๆได้มาอย่างนั้นระหว่างที่นางไม่อยู่ลูกๆของนางอาจจะตกจากรังเป็นอันตรายได้เจ้าลิงเห็นดังนั้นก็รู้ว่าเหตุใดชายหนุ่มจึงละทิ้งใบไม้แห้งใบนั้นไปอย่างง่ายดายแล้วมันก็รีบตามชายหนุ่มต่อไปในทันทีทางด้านชายหนุ่มได้เดินไปเป็นเส้นตรงจนถึงบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดสุดเขตของหมู่บ้านตะวันตกแล้วแต่ก็ยังไม่พบใบไม้แห้งที่ไม่มีใครต้องการเขาเอามือยันขอบบ่อน้ำไว้และมองไปในบ่อน้ำทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็พบใบไม้แห้งใบหนึ่งลอยอยู่เหนือผิวน้ำในบ่อในที่สุดข้าก็ได้พบใบไม้แห้งที่มีประโยชน์ต่อใครแล้วชายหนุ่มร้องอุทานอย่างสมหวังเขารีบหยิบถังตักน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นขึ้นมาแล้วค่อยๆหย่อนเชือกลงไปตักใบไม้แห้งขึ้นมาจากในบ่อเจ้าลิงตามมาทันเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเมื่อมันเห็นว่าชายหนุ่มได้ใบไม้แห้งแล้วมันก็รู้สึกเศร้าใจขึ้นมาทันทีชายหนุ่มยืนพินิจพิเคราะห์ใบไม้แห้งใบนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยมันลงไปในบ่อน้ำอย่างเดิมแล้วหันหลังเดินกลับไปตามทางเก่าเจ้าลิงรีบกระโจนไปที่ขอบบ่อมันก้มลงมองใบไม้แห้งซึ่งบัดนี้ลอยเหนือผิวน้ำในบ่อด้วยความแปลกใจทำไมกันนะทั้งที่ได้เจอใบไม้แห้งซึ่งไม่มีประโยชน์กับใครๆแล้วแท้ๆแต่ทำไมเขาไม่เอากลับไปให้ท่านฤาษีอุอะกันเล่าเจ้าลิงรำพึงกับตัวเอง
นั่นเป็นเพราะใบไม้แห้งใบนี้มิใช่ใบไม้แห้งที่ไร้ประโยชน์นะสิมดตะนอยที่เดินอยู่บนขอบบ่อตัวหนึ่งพูดขึ้นแต่มันเป็นใบไม้แห้งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของพวกมดอย่างพวกเรามากเจ้าลิงก้มลงมองมดเจ้าของเสียงมันเห็นมดอีกหลายตัวเดินกันเป็นแถวเรียงหนึ่งอยู่บนขอบบ่อว่าอย่างไงนะใบไม้แห้งนี่เหนือเหรอมีประโยชน์กับมดอย่างพวกเจ้าข้าไม่เข้าใจเลยในเมื่อพวกเจ้าก็ไม่ได้กินใบไม้แห้งเป็นอาหารสักหน่อยนี่เจ้าลิงถามขึ้นอย่างสงสัยแน่นอนพวกเราไม่ได้กินใบไม้แห้งเป็นอาหารหรอกแต่พวกเราทำรังอยู่ในพื้นดินใกล้กับบ่อน้ำแห่งนี้และมีหลายครั้งทีเดียวที่พวกเราตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าบางครั้งอาจจะหลายตัวเลยทีเดียวพลาดตกลงไปในบ่อน้ำใบไม้แห้งใบนั้นเปรียบเสมือนเรือน้อยของพวกเราหากไม่มีมันพวกเราก็อาจจะจมน้ำตายอยู่ในบ่อและข้าเชื่อว่าผู้ชายคนเมื่อครู่นี้คงจะเข้าใจและเห็นใจพวกเราเพราะข้าก็คือมดตัวที่อยู่บนใบไม้แห้งซึ่งเขาได้ช่วยขึ้นมาเมื่อครู่นี้เองเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเจ้าลิงแสนรู้ก็รู้สึกประทับใจในตัวชายหนุ่มมากยิ่งขึ้นคนคนนี้ไม่ใช่คนไร้ค่าแต่เป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองจึงไม่ควรเลยที่เขาจะคิดฆ่าตัวตายแล้วเจ้าลิงก็รีบหันหลังกลับวิ่งตามชายหนุ่มไปในทันทีข้างฝ่ายชายหนุ่มนั้นไม่ได้มุ่งมั่นที่จะหาใบไม้แห้งต่อไปอีกแล้วเขาเดินกลับมาหาฤาษีอุกอะอย่างหน้าผาใหญ่แห่งเดิมได้ใบไม้แห้งมากี่ใบกันละเจ้าหนุ่มฤาษีอุกอะถามพร้อมกับส่งยิ้มให้เจ้าลิงที่วิ่งเร็วรี่ตามมาติดๆไม่ได้เลยสักใบครับท่านฤาษีแต่ข้าก็ไม่ต้องการใบไม้แห้งนั่นอีกแล้วล่ะชายหนุ่มตอบทำไมเล่าใบไม้แห้งมีออกเกลื่อนกลาดเจ้าน่ะจะหามันมาได้ไม่ยากมิใช่หรือใช่ครับท่านฤาษีใบไม้แห้งนั้นมีอยู่เกลื่อนกลาดแต่ข้าไม่พบใบไม้แห้งที่ไม่มีใครต้องการเลยสักใบเดียวชาวบ้านของหมู่บ้านตะวันตกล้วนเห็นคุณค่าของมันพวกเขาใช้ใบไม้แห้งเพื่อประโยชน์ในชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้แต่สัตว์เล็กใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพาใบไม้แห้งข้าจึงไม่พบใบไม้แห้งที่ท่านต้องการและข้าก็รู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อขึ้นมาอย่างน่าประหลาดข้าไม่อยากฆ่าตัวตายอีกต่อไปแล้วฤาษีอุกอะฟังคำตอบของชายหนุ่มแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจการที่เจ้าถูกมองว่าไร้คุณค่าจากคนกลุ่มหนึ่งนั้นมิได้หมายความว่าตัวเจ้าจะไร้คุณค่าจริงๆต่อคนทุกคนดังนั้นเมื่อแรกที่เจ้าคิดว่าใบไม้แห้งล้วนไร้ประโยชน์และสามารถหามาให้ข้าได้ง่ายๆแต่เจ้าก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วใบไม้แห้งก็มิได้ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวแต่สำหรับคนบางคนมันกลับมีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเขาอย่างมากมายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลองคิดดูเอาเองเถอะเจ้าหนุ่มว่าแม้แต่ใบไม้แห้งที่ใครๆต่างเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดอีกแล้วก็ยังมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการอย่างมากมายจากคนนกและก็มาแหลงแล้วร่างกายของคนเราจะมีประโยชน์สักเพียงใดกันเล่าหากรู้จักใช้ให้คุ้มค่าเพราะฉะนั้นตัวเจ้าเองจะต้องพึงรักษาร่างกายของเจ้าเอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขและไม่พลาดโอกาสที่จะเผื่อแผ่ความช่วยเหลือไปสู่ผู้ยากไร้
คนป่วยคนชราและทุกชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดที่ได้ช่วยผู้อื่นแล้วเมื่อนั้นเจ้าจะตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองได้อย่างมากมายเหมือนกับที่เจ้าได้ช่วยแม่นกใหญ่ให้สร้างรังปกป้องลูกๆของมันได้สำเร็จและไม่ได้เบียดเบียนเอาเหลือช่วยชีวิตลำน้อยของพวกมดมาสิ่งเหล่านี้ต่างหากเล่าคือคุณค่าอันแท้จริงของตัวเจ้าและควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปชายหนุ่มฟังคำฤาษีอุกอาจแล้วก็รู้สึกตาสว่างขึ้นมาในทันทีขอให้คำมั่นกับท่านฤาษีว่าจะไม่คิดสั้นอีกต่อไปแต่จะต่อสู้เพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้จงได้นอกจากนั้นเขาจะใช้ชีวิตตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่สามารถจะช่วยได้อีกด้วยดีแล้วล่ะเจ้าหนุ่มขอให้เจ้าเรียนรู้คุณค่าของตัวเจ้าจากการกระทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเถิดแล้วข้าจะอวยพรให้เจ้าได้พบแต่ความสุขสงบตลอดไปฤาษีอุอะให้พรแก่ชายหนุ่มด้วยความเมตตาพร้อมกับมอบเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตของเขาต่อไปเธอทั้งหลายหากเมื่อไรที่เธอคิดว่าตัวเองไร้ประโยชน์อย่างเช่นใบไม้แห้งนั่นไม่ได้หมายความว่าเธอเป็นคนไร้ค่าจริงๆแต่เป็นเพราะเธอไม่เคยรู้จักคุณค่าของตนเองเลยต่างหากอย่าทำร้ายตัวเองเพียงเพราะต้องการประชดในความหลงผิดนั้นแต่จงรักษาตัวให้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจสดใสอยู่เสมออย่าลืมว่าแม้แต่ใบไม้แห้งก็ยังมอบประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้มากมายถึงเพียงนี้และคนที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเธอจะสร้างคุณประโยชน์ต่างๆให้บังเกิดขึ้นได้มากมายเพียงใดกันแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็จงใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้โลกของเรายังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเธออีกมากอย่างน้อยเธอก็คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กค่ะ PEACH-IBWOK และพบกันใหม่กับนิทานสีขาวเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ